ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอชูโกรธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ให้สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์เอกพระศาสนูปถัมภกให้การอุปการะแก่ทุกศาสนาพวกเราทั้งหลายจึงอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เคยมีความขัดแย้งไม่เคยมีความบาดหมางกันในเรื่องราวของศาสนาวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันเพื่อคัดสรรบุคคลที่สมควรจะเป็นจุฬาราชมนตรีความจริงแล้วมีผู้ที่เหมาะสมกับผมอีกมากมายแต่เป็นกฎกฎรัฐที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ให้เราต้องมีการมาคัดเลือกมาคัดสรรกันในวันนี้แน่นอนเหลือเกินผู้ที่ร่วมในการคัดสรรและผู้ที่ถูกคัดสรรแม้ว่าจะมีคะแนนที่แตกต่างกันแต่เราก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมาโดยตลอดและคิดว่าเราก็จะต้องจับมือและร่วมทำงานกันต่อไปงานในหน้าที่ของจุฬาราชมนตรีนั้นก็มีอยู่4ประการตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามแต่ในขณะเดียวกันจุฬาราชมนตรีก็จะต้องไปรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามอยู่หลายประการการดำเนินงานทุกอย่างแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียของบุคคลซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะห์อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าผมจะไปยกตัวเท่ากับคอลิฟะห์อบูบักแต่ท่านได้กล่าวไว้ประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่าวุลลีตูอะลัยกุมวะลัสตูบิคอยริกุมฉันได้รับการคัดสรรให้มาเป็นผู้ดูแลกิจการของมุสลิมแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันนั้นเป็นคนดีที่สุดฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ย่อมที่จะต้องมีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาของมนุษย์เพราะฉะนั้นอะไรที่ฉันทำดีก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นช่วยกันสนับสนุนและถ้าหากว่าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดก็ช่วยกันติติงแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ทำให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่มีความเจริญมีความมั่นคงเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนาผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าพี่น้องที่มากันในวันนี้ก็ยอมที่จะต้องเป็นมือที่ยื่นมาเมื่อได้ลงคะแนนให้ผมแล้วก็จะต้องยื่นมือมาเพื่อให้ความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานกิจการศาสนาอิสลามของประเทศไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนและประชาชนคนไทยทุกคนก็จะต้องเทิดทูนและปกป้องก็ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดฮิดายะห์ตอฟีกให้แก่ตัวผมและให้แก่พี่น้องทุกคนได้ดำเนินงานและทำงานในวิถีทางของอัลเลาะห์รับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าสืบต่อไป